โอเคสวัสดีครับอยู่กับรายการ Cine Gamer เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับการรีวิวตัวใหม่และก็แมปใหม่ของเกม Apex Legends นั่นเองนะครับในซีซั่นที่ตอนนี้ซีซั่นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่า นั่นแหละแต่ว่าตัวใหม่มานะครับชื่อว่า Saver นะครับ Saver หรือว่า Zero อะไรสักอย่างนะครับนี่อยู่นี่นะครับ Newcastle นั่นเองนะครับเป็นตัวแบบน่าจะเป็นตัวที่ชอบเล่นหมากรุกนะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแคสเซิลอะไรนี่มันเป็นหมากรุกหมดเลยนะครับนี่ทำการซื้อเลยครับซื้อเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นตัวนี้แล้วก็รีวิวตัวนี้กันเลยนะว่ามันจะแบบมูเมนต์อะไรมันจะโหดขนาดไหนอะไรยังไงนะครับสกิลต่างๆเนาะแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยเราไปเล่นในโหมดฝึกซ้อมก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะดูสกิลต่างๆของมันนั่นเองเนาะไปดูกันเลยนะครับในโหมดฝึกซ้อม let's goโอเคอยู่ในห้องซ้อมเรียบร้อยนะครับไปสไลด์ลงไปเลยนะครับพร้อมกับไปจุ่มเครื่องอันนี้ครับนี่ hey, เครื่องรีอันตีนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่า1นะครับท่า1นี่คือการที่เราจะวางโล่ได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนจุดต่างๆของโล่ได้นั่นเองนะครับให้มันสามารถกันระเบิดกันกระสุนต่างๆที่มันยิงข้างหน้าเรานั่นเองนะครับผมก็กด Q เลยครับแต่ดูว่ากด Q ค้างได้ไหมได้นะครับกด Q ค้างได้เพื่อที่จะแบบเล็งก่อนนะครับสมมติผมวางตรงนี้นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นโล่ขึ้นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะย้ายตามจุดได้เลยนะครับถ้าเราหันหน้าทางนี้โล่ก็จะหันหน้าตามไหมเดี๋ยวดูกันโอ้ไม่หันโอ้ยหันตามครับนี่หันมาแล้วถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บระบบอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเรื่องแบบการควบคุมให้โดนมันหันโล่แบบบล็อกเส้นทางที่เราต้องการเนี่ยมันเดี๋ยวต้องรอคูดาวใหม่ครับรอสักครู่นะครับแต่อันตีเท่าที่รู้กันก็ตามนั้นเลยครับนี่กด Z นะครับแล้วเราก็เลือกจุดที่เราจะแบบวางอันตีเลยนะครับก็คือสามารถที่จะแบบขึ้นข้างบนได้เลยนะครับอย่างนี้เลยนี่สามารถแบบขึ้นไฮกราวด์ได้แบบทางลัดได้เลยนะครับแล้วก็อะไรกด H นะครับเพื่อที่จะทำลายนะครับทำลายกำแพงต่อย2ทีระเบิดครับนี่กด H ก็คือเป็นการเอาออกเลยนะครับอ๋อนี่ก็ยังเป็นโล่เหรอโอ้พวกดีเทลเล็กๆก็คือสามารถกดจิ้มได้หมดเลยครับนี่กดเก็บโล่ตรงที่เราแบบไม่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูท่าหนึ่งใหม่ครับกดคิวปาครับถ้าสมมติผมปาไกลๆแหละแล้วผมจะมาตรงนี้โอ้โหช้าอย่างแกเต่าครับมันมาครับแต่มันมาช้ามากผมเอาแค่นี้ก่อนละแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนโพสิชันทำยังไงครับน่าจะต้องจิ้มเบิ้ลอีกรอบครับมันถึงจะแบบหันนะมันถึงจะหันทิศตามที่เราแบบต้องการให้มันกันพวกกระสุนหรือว่าศัตรูที่มันยิงมานั่นเองนะครับผมโอเคก็เข้าข้าวแล้วกันครับกับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปเล่นจริงกันเลยแล้วกันครับเราจะได้แบบเห็นภาพกว่านี้นั่นเองนะครับไปเราไปเล่นห้องจริงกันเลยครับผมในโหมดทรีโอนะครับโหมดทรีโอก็เป็นแมป Strong Point ที่เป็นอัปเดตนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือมีสัตว์ประหลาดที่ขึ้นมาจากน้ำนั่นเองนะครับแล้วเราก็แบบต่อสู้กันปุ๊บป้าปุ๊บป้ามจนสัตว์ประหลาดมันเดี้ยงไปแล้วครับมันก็เลยกลายเป็นจุดของแมปนะครับให้เราสามารถจะไต่ปีนอะไรได้กับสัตว์ประหลาดนั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้คือเครื่องนะครับเครื่องที่เราเข้าไปรูทแล้วมันจะมีหุ่นยนต์ข้างในห้องนั่นเองนะครับพอเราฆ่าหุ่นยนต์อะไรเสร็จเราก็สามารถจะบินออกจากห้องนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเราได้เล่นตัวใหม่ครับตัวที่บัฟก็มีหลายตัวเลยนะตัวบัฟนี่รู้สึกว่าจะเป็นแรมพาร์ทครับแล้วก็คอสติกด้วยมั้งรู้สึกแรมพาร์ทรู้สึกว่าตีมันจะรัวขึ้นครับแต่ตัวที่โดนเนิร์ฟก็จะเป็นวอลคารี่ครับวอลคารี่ไม่สามารถที่จะหมุนตัวได้แล้วนะครับในระหว่างที่จะบินนะซึ่งผมเพิ่งพูดกับแฟนเองนะว่ามันควรจะปรับครับเพราะว่าเวลามันกำลังจะบินน่ะมันไม่ควรจะหมุนตัวแบบนั้นได้ครับเพราะว่าถ้าเราจะยิงจังหวะที่มันจะบินขึ้นให้มันน็อกเนี่ยมันยากครับพอมันหมุนตัวใช่ไหมหมุนปุ๊บเนี่ยมันทำให้เพื่อนที่อยู่เชือกข้างๆบินนะครับมันบล็อกกระสุนมันเลยทำให้ยิงตัวบินไม่โดนครับเดี๋ยวเราไปลงจุดใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่นะเนี่ยผมจำได้ว่ามันมีไอ้แท่งเจาะน้ำมันอะไรเนี่ยครับใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วครับนี่ครับนี่คือสัตว์ประหลาดเนาะดูร่างกายมันครับโคตรใหญ่ครับตรงนี้รู้สึกจะเป็นลูกตามันนะครับต่อยลูกตาได้ด้วยแดงดูครับดูความใหญ่มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
โอ้โหโอ้โหกูแตกครับเปิดมาแม่งก็จะฆ่าผมแล้วครับเดี๋ยวเราลุมมันก่อนนะครับโอเคแตกครับเฮ้ยศัตรูเอ้าโอ้โหบาร์โค้ดชื่อเพื่อนมันบังครับบ้าแต่เจ็บผู้แล้วครับโอ้เวทวอร์จัมเป็นครับเพื่อนเราน่าจะแบกอยู่ลุมมันเพื่อนลุมมันเดี๋ยวผมต้องแอบก่อนนะครับมันน่าจะโผล่ตรงนี้ผมโดนซ้ำแน่เลยวะไม่รอดครับโอ้ผมไปแต่ชมสัตว์ประหลาดครับก็เลยแบบแตกเลยมาเดี๋ยวเราเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วกันครับโอ้แล้วต้องมาลุ้นด้วยนะว่าจะได้เล่นตัวใหม่หรือเปล่าครับโอเคเกมนี้ก็ได้เล่นเหมือนเดิมครับ New Castle ถ้าใครเคยเล่นหมากรุกนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าการเข้าป้อมนั่นเองนะครับก็คือเราห้ามขยับเรือกับคิงนั่นเองนะครับในกระดานหมากรุกถ้าเกิดเราขยับตัวอื่นจนหมดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคิงเนี่ยเข้าไปในจุดปลอดภัยได้ครับเขาเรียกว่าจุดปลอดภัยคือการเข้าป้อมนั่นเองเนาะก็คือคิงกับเรือเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนมาอย่างนี้ได้เลยครับในเกมหมากรุกนะเขาเรียกว่าการคัสเซิลนั่นเองนะครับการเข้าป้อมตัวนี้มันก็เลยเป็นชื่อนิวคัสเซิลนั่นเองนะครับในตัวอย่างมันก็แบบมีการพูดว่าเช็คเมทอะไรด้วยนะครับก็คือตัวนี้มันน่าจะชอบเล่นหมากรุกนั่นเองนะครับเพื่อนโดดไปแล้วอ่ะแต่ผมอยากจะลงเมืองใหม่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราปล่อยเพื่อนไปแล้วกันครับโอ้โหจะกลับไปหาเพื่อนคนนั้นนี่คือยากมากครับเขาลงไกลมากลอยครับเพื่อนน่าจะแตก GG my friend ผมไม่เข้าใจนะครับว่าเขากดทีมมาทำไมในเมื่อแบบเขาจะเล่นโซโล่แบบนี้ครับควรจะหยุดได้แล้วนะครับการทำตัวแบบนี้ในโหมดแบบเล่นเป็นทีมนะผมมองว่าถ้าจะเล่นแบบนี้ควรจะกดโซโล่แบบไม่ฟิลทีมไปเลยดีกว่าครับมันลำบากคนอื่นเขาครับเก็บน็อกครับปั๊มอยู่ข้างในครับก็ออกไปแล้วเอาฟินิชทำไมเนี่ยโอ้ no มันเล็กตัวครับจากที่สังเกตนะครับก็คือตัวใหม่มันสามารถที่จะแบบเอาโล่มาบล็อกได้เลยนั่นเองนะครับแต่เมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังเกตล่างซ้ายครับว่าโล่เราเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์แล้วก็คือไอ้โล่บล็อกอันนี้นะครับเราต้องเหมือนแบบ Does you revive shield have heal revive shield have heal อ๋อหมายถึงแบบมันสามารถที่จะฮีลตัวเองไหมนะครับก็คือไอ้โล่กัดตะเกียเนี่ยเห็นไหมล่างซ้ายมันกำลังฮิวอยู่ครับตอนนี้ขึ้นมา 57% แล้วนะครับถือว่าเป็นตัวที่โกงมากนะครับตัวเนี้ยพาสซีฟคือแบบมันเหมือนไลฟ์ไลน์สมัยก่อนครับที่พอเราชุบปุ๊บแล้วมันจะมีโล่บล็อกครับแต่ตัวเนี้ยมันขยับได้ด้วยไงมันสามารถจะเคลื่อนที่ได้ครับผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำเกมพังเลยครับมันโกงเกินครับท่าหนึ่งยังโกงเลยครับท่าหนึ่งนี้ผมไม่รู้ว่ามันยิงจนพังได้หรือเปล่านะในที่มันวางโล่แล้วเราก็สามารถจะควบคุมทิศทางได้ครับมันโอพีครับค่อนข้างจะโอพีรู้สึกว่าจิบาถานี่จะเป็นขยะไปเลยครับแอบไปอุ้ยโอ้โหไม่ไหวครับเยอะเกินเพื่อนผมสดเกินครับเข้าไปจุ่มอย่างนั้นโอ้ไม่สามารถจะยกเลิกได้เหรอถ้าสมมติคุณชุบเพื่อนไปแล้วอ่ะครับมันเหมือนไม่สามารถแคนเซิลได้นะตะกี้แปลกๆครับคือผมไม่ต้องกด E ค้างครับตะกี้ผมปล่อยปุ่ม E ชุบแล้วมันก็ยังที่จะชุบต่อครับถ้าอย่างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันโอ้มันแคนเซิลไม่ได้เหรอเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครับถ้าเกิดชุบแล้วอาจจะต้องกด E เบิ้ลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้เกมดีๆสักเกมเลยครับหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมดีนะครับมาแต่แมปใหม่ตรงโซนนั้นรู้สึกจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวผมไม่ลงแล้วกันครับเพราะว่าเพื่อนในทีมค่อนข้างที่จะแบบอยากจะบวกมากๆครับก็เลยแบบเขาคงไม่อยากรอท้ายวงกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีบโดดเลยแล้วกันเนาะเซ็งตรงนี้แหละครับมันกดทีมแล้วเพื่อนมันค่อนข้างจะแบบเอ็กซ์เซสซีฟเกินอ่ะไม่ไหวครับความจริงเราน่าจะเปลี่ยนอันนี้ได้แล้วนะเปลี่ยนการเล่นที่แบบ
ใครที่ชอบการโซโล่มากก็ไม่ควรจะฟิลทีมเข้ามาครับมันลำบากคนอื่นคนอื่นมาสู้ไม่ได้ครับถ้าคุณแบบโซโล่แล้วคุณก็ตายกดออกไปเลยอะไรเงี้ยสองคนที่เหลือจะสู้ยังไงล่ะครับมันไปโดนลุม 3-2 อ่ะครับมันไม่ไหวครับโอ้โหเพื่อนคนนี้โดดเมืองยัดอีกครับเมืองนี้รอดยากครับเพราะว่าของมันค่อนข้างจะน้อยนะถ้าเกิดลงหลายตี้เอ๊ะน้องหนึ่งครับขึ้นหลังคาไปแล้วครับมีซ้ายขวาเลยครับตรงนี้ก็มีเห็นปะตายปุ๊บปวดออกเกมครับโอ้ยกูไม่ไหวได้สัตว์ไม่ไปเจอทีมนี้ตลอดเลยครับเวทแม่งไปเล่นคนเดียวแล้วก็ตายปุ๊บกดออกครับมันจะเป็นการรีวิวตัวนี้ที่ย่ำแย่มากครับผมบอกไว้เลยทีมไม่ค่อยดีเลยเจอแต่ละตานี่คือแบบชอบเล่นใครเล่นมันครับไม่ค่อยชอบเลยทีมแบบนี้โอ้ก็ถ้าเกมนี้เป็นอย่างนี้อีกก็จบการรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับผมเศร้ากับทีมเกินนะเดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปนานเกินอ่ะแต่จากรีวิวก็ตามที่เห็นนะครับเวลาชุบเพื่อนมันก็ชุบได้เลยครับแล้วก็มีโล่บล็อกแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือผมไม่รู้วิธีแคนเซิลชุบนี่แหละอยากรู้ว่ามันแคนเซิลได้หรือเปล่านะครับถ้าเรากดชุบเพื่อนไปแล้วเนี่ยแต่ประเด็นคือพอเพื่อนตายปุ๊บเขากดออกเกมตลอดเลยครับเราจะไม่ได้แบบพิสูจน์เรื่องนั้นเลยนะครับมาอยู่กับเกมนี้นะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่มีซักตี้นะครับมีแค่ตี้เราเฮ้ยมีเส้นไปข้างล่างครับน่าจะมีคนให้ยิงข้างล่างอยู่โอ้แต่แหลกมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเกมค่อนข้างจะหน่วงครับไม่รู้เพราะว่าอัดไปด้วยหรือเปล่านี่ครับมันลงข้างล่างตรงนี้วิงแมนนะครับปืนที่บัฟก็มีเยอะอยู่นะบัฟมีเนิร์ฟมีอะไรนะครับเอาขึ้นไปแล้วครับเฮ้ยน้องตัวนึงครับโอ้โหมันไม่เออผมไม่รู้มูฟเมนต์มันเลยผมนึกว่ามันจะจุ่มเข้ามาเลยครับเร็วตัวออกไปอ๋อเพื่ออยากชุบผมอยากให้เพื่อนผมน็อกมากเลยอยากลองชุบครับอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเกือบตายแล้วสวยครับช็อตนี้ผมไม่ต้องช่วยเพื่อนนะครับเขาแบบยัดกันดีแล้วเกมมันรู้สึกไม่ลื่นเลยครับรู้สึกแบบหน่วงๆแหลกๆแปลกๆแต่ก่อนที่จะเข้าเกมอ่ะผมเผลอไปปิดตอนที่มันโหลดอะไรแคสสักอย่างครับแคสของเกมที่แบบพวกไฟล์กราฟิกอะไรต่างๆมันน่าจะพังตรงนั้นเดี๋ยวผมค่อยแบบออกเกมแล้วก็ไปซ่อมอีกทีแล้วกันครับอันติผมมาแล้วนะครับแต่อันติมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งเพราะว่ามันอาจจะดีแค่ย้ายโพซิชันไปไฮกราวได้ครับแต่โล่อะไรของมันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแหว่งเยอะเกินนะรูมันเยอะเกินอ่ะแล้วก็ถ้าศัตรูเดินมาใกล้โล่เราเนี่ยเดินมาไต่ครับศัตรูจะติดสโลว์ด้วยนะอันนี้ก็อาจจะดีอยู่ครับแต่บังเกอร์มันไม่ค่อยที่จะใหญ่ครอบคลุมเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่ครับก็ถือว่าดีอยู่เนี่ยผมสามารถจะแบบคุมไฮกราวข้างบนได้เลยครับเนี่ยตั้งนี้ปุ๊บนี่ตั้งโล่ใช้ทิ้งขว้างอย่างนี้ได้เลยครับถ้าเกิดคุณเป็นสายแบบนำเพื่อนนะครับเนี่ยมันก็จะกองอยู่อย่างเงี้ยครับกดเก็บนี่ไม่รีนี้คืนนะครับถ้ากดเก็บปุ๊บไออันติมันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปจอยไอตี้นั้นกันเลยนะครับกำลังยิงกันอยู่ยิงไม่โดนเลยครับเนี่ยสามารถเอาโล่ดันข้างหน้าได้ครับค่อยๆดันไปอยาก
ให้แก้สักทีนะครับเกมนี้ให้มันแบบหายหน่วงอ่ะไม่แก้สักทีครับเล่นไปหน่วงไปคอมมันต้องแรงครับต้องแบบ30 80เลยมั้งถึงจะเล่นเกมนี้ลื่นนะนี่ครับอันนี้คือโล่ของศัตรูนะครับเดี๋ยวเรายิงยิงมั้ยโอ้ถึกมากครับแต่ถ้าใช้หมัดต่อยน่า2ทีระเบิดครับไอ้โล่พวกนี้แพ้หมัดหมดครับคล้ายๆพวกโล่แรมเพจอ่ะแต่ถ้ายิงนี่คือโอ้โหนานครับกว่าจะพังโอเคเราเก็บของเสร็จแล้วก็เข้าวงแล้วกันนะครับไปหน่วยจัดเลยครับคุณผู้ชมโคตรหน่วงเลยอาจจะเห็นสภาพผมยิงแบบไม่โดนเลยนะครับเพราะว่ามันแบบมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเราลากเมาส์ไปตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มันจะเหมือนรู้สึกว่ามันจะดีเลย์แบบเรากะว่าต้องลากไปตรงนี้แล้วแต่มันเหมือนช้าไปเสี้ยววีครับมันก็เลยเป้าเคลื่อนหมดเลยครับเวลายิงแต่เกมนี้น่าจะชิลแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วอยู่ที่ทีมครับถ้าทีมไม่เล่นสดเกินก็ยังไงก็ไหวครับแต่ตัวผมต้องการอันนี้เดนน็อกดาวน์ชิลดีๆครับ Can you give your knock down shield Buster downโอ้นิดนึงครับโอเคนี่ชุบอ๋อนี่ชุบอยู่นี่ครับแย่แล้วครับทีมแต่โฟกัสที่จะซ้ำในตัวนั้นซ้ำผมด้วยเหรอโอ้โหคืออะไรครับนี่กะมาซ้ำผมคนเดียวเลยเนี่ยนะสุดจัดครับไอ้ตัวใหม่ทีมมันครับน่าจะแพ้เพื่อนมันไปโฟกัสซ้ำไอ้ตัวแรกเกินครับผมยิงน็อกไปแล้วแทนที่จะมายิงตัวอื่นต่อเศร้าหดหัวรู้สึกหดหัวเกมนี้มากเลยครับโอเคก็ถือว่าเป็นการจบการรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับโดยรวมตัวใหม่ผมก็บอกอะไรได้ไม่เยอะครับมันต้องอาจจะต้องไปกดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปลองห้องซ้อมกันเองแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ที่ผมติดใจก็คือพาสซีฟของมันครับถ้าเราไปชุบเพื่อนไปแล้วอ่ะพาสซีฟมันคือแบบไม่สามารถจะกดยกเลิกชุบได้เหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ทุกคนต้องไปลองกันเอาเองเนาะเพราะว่าเพื่อนผมมันไม่ได้น็อกให้ผมเลยผมไม่ได้เทสเลยครับแต่ว่าตัวนี้ลดดาเมจลง 15% ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าโกงครับเป็นตัวที่โกงมากถ้าได้ทีมแบบเล่นดีๆเป็นตัวที่ OP มากครับแต่เท่าที่เล่นมานี่เจอคนเล่นแบบเศร้าครับรู้สึกเศร้ามากผมอยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนการเล่นแล้วกันนะครับให้มันดู มีอะไรที่มันดีกว่านี้ครับบรรยากาศเล่นพวกคนที่แบบเล่นใครเล่นมันอ่ะมันเลยแบบเล่นยากครับตอนนี้ก็เป็นซีซั่น13แล้วนะครับนี่โอเคจบการรีวิวเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปรีวิวแบบนี้อีกเนี่ยก็บอกมาได้ครับผมจะทำรีวิวพวกตัวพวกนี้ให้แล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ